มานำเสนอวิธีการใช้งาน GX w o r k 2ครับในส่วนที่เป็น Label นะครับเ,เริ่มแรกเลยนะครับไปที่ Project นะครับแล้วก็ไปที่ New เลือก FX FX Series นะครับแล้วก็ type ของผมเป็น FX3U แล้วก็ตัวโปรแกรมตัว Project นะครับ Project type นะผมก็จะเลือกเป็นแบบ Simple Project นะครับตรงนี้นะครับให้เราติ๊กคำว่า use Label นะครับ พอเรา use label แล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้แค่ภาษาเดียวคือภาษา l e d d e r เท่านั้นนะครับกด OK เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้น d i a l o g นะครับเกี่ยวกับตัวภาษาที่มันไม่ match กันนะครับก็กด OK ไปไม่ต้องไปสนใจมันนะครับจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือนะครับเป็น navigator นะครับ navigation เนี่ยครับมันจะมีตัวอักษรสีแดงๆอยู่นะครับอย่างเช่นคำว่า project คำว่า global 1น,นะครับคำว่า main main นะครับแล้วก็โปรแกรม local label ซึ่งพอเราติ๊กถูกตรงที่ use label แล้วเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าเราจะต้องทำการเขียน label ลงไปเพราะฉะนั้นตัวแดงๆก็หมายความว่าณนะขนาดเนี้เรายังไม่มี label นะครับในกรณีนี้ถ้าเราไม่เขียน label เราก็กด compile หรือกด F4 ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเขียน label นะครับ เราก็ทําการดับเบิลคลิกไปที่ global label นะครับ global label นี่ก็คือเป็นเป็น,น label ที่สามารถใช้ได้ทั้งโปรแกรมเลยนะครับส่วน local label เนี่ยเป็น label ที่ใช้ในตัวโปรแกรมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทําเรื่องของ global label นะครับเราก็ทําการ compile นะครับมันก็ถามว่ามันเช็คชวนครับว่าจะแน่ใจนะว่าจะ compile เราก็บอกว่าโอเคนะครับมันก็จะทําการรี i ิว a l l นะครับแน่นอนครับว่า พอรีบิวออเสร็จแล้วเอเรออะไรต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่าสีแดงๆหายไปหมดแล้วนะครับเราก็เขียนโปรแกรมได้ตามปกติเลยนะครับส่วนในกรณีที่เราต้องการเขียน Label นะครับก็แค่เดาบบ่ลคลิกไปที่ global นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับในนี้นะครับเราก็ต้องไปกําหนด Label นะครับอันดับแรกเราเลือก l l s s นะครับ class มันจะมีให้เลือกอยู่2ตัวคือ variable global นะครับกับ variable global constant เราก็เลือก Variable global นะครับนี่ครับ Label name ก็แล้วแต่เราจะตั้งชื่อเลยสมมติว่าผมตั้งชื่อว่า,า PB1 นะครับตั้งชื่อว่า PB1 Push button ตัวที่1น,นะครับ Data type เ,เ,เราคลิกไปตรงจุดๆเนี่ยนะครับ Data type มันก็จะมีบอกมามาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น bit word double word f o r t นะครับ string timer counter ทำได้หมดเลยแต่ว่าผมจะเอาแบบ bit นะครับเพราะว่าผมจะให้มันเป็นแบบ on off ส่วนตัวดีไว้ตรงนี้เรากำหนดได้เลยครับผมให้มันเป็น x0 นะครับเราสามารถเขียนคอมเมนต์ลงตรงนี้ไปได้เลยนะครับอาจจะเขียนว่า,า r ันสตาร์ทก็ได้ครับผมเขียนว่าสตาร์ทนะครับสตาร์ทสตาร์ทลันเขียนคอมเมนต์ของเราไปก็ได้นะเ,เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถเขียนเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับคือ pb2 แล้ว เราไม่ต้องไปกำหนด,ดบิดแล้วครับเดี๋ยวมันจะรู้ของมันเองตรงนี้เราไปกําหนด,ดให้เป็น x 1นะครับตรงนี้ผมจะเขียนว่า stop แล้วกัน stop stop uh, ่อ switch ่ h uh, stop switch นะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัว comment นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัว label เราต้องแยกให้ถูกนะครับ label จะเป็นตัวตัวป้ายชื่อของอุปกรณ์คือ device นั้นๆน,น,นะครับส่วน comment ก็เป็นการบอกว่า device นั้นๆเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรก็แยกนิดนึง ทีนี้ผมจะใช้คำว่า pl 1แล้วกันนะครับ pl 1ตรงนี้ผมจะเขียนว่า y 0นะครับผมก็จะบอกว่าแลมแลมจีนะครับแลมสีเขียวนะครับกรีนนะครับแลมกรีนอ่าแล้วก็ pb 2เอ่อโทษทีครับ pl 2เนี่ยผมจะให้มันเป็น y 1นะครับแล้วก็บอกมันว่ามันเป็นแลมแลมเออ่เลดแล้วกันนะครับแลมเลด และ R เนี่ยครับเราสามารถกําหนดทีเดียวเลยนะครับได้หมดเลยเอ,าอาจจะกําหนดสักตัวนึงก็คืออาจจะเป็น forward W นะครับ FFW forward ตรงนี้ผมให้เป็น y y2 ก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมก็จะบอกว่ามอา motor run, เตอร์มอเตอร์ลันมอเตอร์ลันนะครับเวิร์리เวิร์ดผมก็ให้เป็น y y3 นะครับ y3 ตรงนี้ผมให้เป็น มอเตอร์เอ่ตเรีย่างนี้นะอันนี้คือการเขียน global label นะครับก็เสร็จแล้วนะครับพอเวลาเราเขียน global label เสร็จแล้วเราก็ทำการคอมไพ l ์ครับช่วงคอมไพ l ์นะครับถ้าไม่มี Error ใดๆนะครับมันก็จะไม่มีอะไร r f เรอฟองนะครับอย่างนี้คือถือว่าผ่าน ผมจะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งให้มันเกิดเอเรอร์ขึ้นมานะสมมุติว่าผมใช้เป็น r1 นะครับเป็น r1 r1 ให้มันเป็นสัก y4 y4 นะครับอ่าแล้วผมลอง y1 นะครับแล้วให้นเป็น r1 ให้เป็น y4 แล้วเดี๋ยวผมจะลอง compile ดูนะครับพอเรา compile ไปปุ๊บเห็นไหมครับ R 1>, 1เนี่ยมันบอกว่ามันไปตรงนะครับตัวลาเบลตัวนี้มันไปตรงกับบางตัวที่เขาตั้งไว้แล้วไม่อนุญ,ญาตให้ใช้นะครับตรงนี้เราก็สามารถถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเราสามารถเดาบบิลคลิกเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะโชว์ตัวสีดแดงให้เห็นว่าคือตัวนี้เราต้องทําการแก้ไขไม่งั้นนะครับสีแดงๆนี้ก็จะไม่ไม่หายนะอ่าตรงนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับก็แค่เปลี่ยนเป็น R underscore 1นะครับอ่าแค่นี้ก็ได้นะครับกด F 4เห็นไหมครับก็ได้เห็นะครับ Under Score 1ก็ก็เป็นอะไรที่แตกต่างจากเดิมนะครับอันนี้ก็คือการเขียนลาเบลนะครับโอเคเนี่ถ้าเสร็จแล้วผมก็ปิดไปได้เลยครับปิดไปไดเลยลาเบลแล้วเดี๋ยวเราลองมาเขียนโปรแกรมกันดูนะผมกด f 5นะครับแล้วผมพิมพ์คำว่า p นะครับนี่ลาเบลมันโผล่ขึ้นมาเลย p ตัวลาเบลอะไรที่เรากำหนดไว้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับ p b 1ครับ แล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับผมกด f 7นะครับผมพิมพ์ pl นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้ลาเบลคำว่า pl มีู่2ตัวนะคือ pl 1กับ pl 2นะครับการเขียนลาเบลเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับสำหรับกรณีที่ io เยอะๆนะครับเราก็เขียนแบบนี้นะครับเราก็จะได้เวลาเราเขียนโปรแกรมเราจะได้เข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับผม h o l ด i n g นะผมกด f 5นะครับ pl นะครับ pl 1ผมก็ holding มันไปนะครับแล้วผมก็ลองกด อินเตอร์ล็อกนะครับเป็น pl2 เอ่อ pb นะครับ pb2 อ่าอันนี้คือโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมสมมติให้เห็นนะให้สมมติให้เห็นเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองกดคอมไพดูครับคอมไพ l ์โอเคคอมไพน์เสร็จแล้วไม่มีอะไรเนะเราสามารถที่จะ simulation ได้เหมือนกันนะครับกดไปที่ตัว simulation คือ start simulation นะครับรอสักครู่ อ่า simulation เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลอง simulation ดูนะครับการ simulation ก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับเราสามารถไป modify value ได้นะครับคลิกนี่นะครับแล้วกด on อ่ามันก็ขึ้นมานะครับกด off ก็หยุดนะครับตัวนี้กด on ก็ดับนะครับกด off ก็ติดอ่าอันนี้ก็คือใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อ่าผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะอ่าปิดตัวนี้ไปก่อนแต่ถ้าหากว่าเราต้องการดูว่า ไอ้ตัวนี้มันคือ x อะไร y อะไรเนี่ยเราสามารถดูได้ไหมคําตอบคือดูได้นะไปตัวนี้ครับตัวที่ d e v e เนี่ยครับตัวนี้นะคลิกเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นหมดเลยครับว่าตัวพวกนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชื่อว่าอะไรนะครับเพราะเวลาเราดาวน์โหลดลงไปเนี่ยตัว label มันก็จะไม่ได้ถูกดาวน์โหลดลงไปด้วยนะครับมันจะดาวน์โหลดแค่ d e v e พวกนี้ครับ x 0 x 1อะไรพวกนี้ครับดาวน์โหลดลงไปแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็อยู่ในโหมดอ่านนะถ้าอยากเป็นโหมดเขียนก็คลิกมาที่โหมดเขียนเพราะว่าเวลาเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะกระเด้งไปที่โหมดอ่านคืออ่านได้อย่างเดียวเราไม่สามารถเขียนได้นะครับถ้าอยากจะเขียนเราก็คลิกมาที่โหมดเขียนแล้วทําการเขียนได้นะครับถามว่าโหมดเขียนเนี่ยเราใช้เป็นตัว x ได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดระอบเบลคำตอบคือได้ครับสมมุติว่าผมพิมพ์ x 3อย่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็ไปที่ y เป็น pl 2แล้วกันเนอะอย่างนี้ก็ได้ครับ ครับแล้วก็กดคอมไพน์ i ิวนะครับอ่าก็ถ้าเราชัวร์แล้วเราสามารถกดดาวน์โหลดลงไปได้เลยนะอ่าถ้าเราเรามี PLC จริงเราก็ดาวน์โหลดลงไปนะครับสามารถดาวน์โหลดลงไปได้นะครับกรณีนี้ผมจะลองซิมูเลชันนะถ้าเราดาวน์โหลดลงไปแล้วนะครับเราสามารถจะดูอ่ดูเป็นดูขั้นตอนการทำงานมันได้นะไปที่ view View แปลว่ามุมมองนะแล้วไปที่ ดัก킹วินเดิลนะครับแล้ไปที่ Watch นะครับ Watch ก็คือดูก็คลิกมาที่ w Watch ตัวนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ได้เลยครับ pb pbpb1 บนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปอีกเป็น pb 2นะครับเป็น pl1 สมมุตินะนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะเราก็คลิกขวานะครับแล้วเลือก Start Watch นะครับ พอเรา start watch ตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนกับตัวตัว simulation ตัว modify value เลยนะครับสมมติว่าตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งะครับแล้วก็ enter นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับเป็นเป็น0ูนย์นะครับอ่าตรงนี้อันนี้เป็นเป็นศูนย์นะครับโอเคตรงนี้เป็น1นึ่งนะครับ enter นะครับก็สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับถ้าหากว่าเราเห็นว่าข้างล่างมัน มันดูแล้วเนี่ยเราควบคุมยากนะครับเราสามารถ t t คลิกตรง,ตรงนี้ครับตรงตรงแท็บเนี่ยครับกดค้างไว้เห็นไหมครับพอเรากดกดค้างไว้ปุ๊บเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนอันนี้บนสุดนะครับอันนี้คือล่างสุดนะครับอันนี้คือไปทางซ้ายน,นี่ทางขวานะครับบนสุดล่างสุดซ้ายขวานะครับสมมุติว่าผมจะให้ไปทางขวาผมก็วางเลยครับนะครับมันก็จะมาอยู่ทางขวาตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเออตรงนี้เราสะดวกเนี่ยก็สามารถที่จะมาทําตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับ ประมาณนี้นะอันนี้คือข้อดีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ l a เ e l นะครับโอเคนะออนอกจากการเขียน l a เ e l แล้วนะครับนอกจากการเขียนลาเบลแล้วเรายังสามารถที่จะทําการอ,อ,อ่านค่า l a เ e l ที่เราเขียนไว้ได้อีกนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับคลิกขวาเข้าไปนะครับแล้วก็ไป Lead form นะครับ Lead Form CSV file นะครับแต่ว่าเราต้องเขียนใน Excel นะ เราเขียนเข้ามานะครับอันนี้ผมเขียนไว้แล้วนะครับผมก็ลีดมันเข้ามานะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปลีดมาอีกตัวหนึ่งนะครับไปลีดอินพุตเข้ามานะครับอ่าลีดอินพุตเข้ามาแล้วก็ทําการโอเพนนะครับอ่ามันก็จะบอกว่าแน่ใจนะอะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกโอเคนะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมครับอินพุตเนี่ยอินพุตลาเบลที่ผมเขียนไว้มาหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยมาหมดเลยที่ผมเขียนไว้มันก็มาหมดเลยครับเราก็สามารถใช้ลาเบลตัวนี้ได้เลยนะครับ แต่ว่ามันยังแดงๆอยู่เนะเราก็ไปคอมไพล์ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราจะต้องทําการคอมไพล์เพื่อให้สีตัวเนี้ยมันหายาหายแดงก่อนนะครับตรงนี้มันก็จะฟ้องเออร์เลอร์ว่ามีตัวซ้านะาถ้าเราแก้ไขก็ต้องเข้าไปแก้ไขครับเนี่ยครับมีคือตัวซ้ําตัวซ้ําทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น11นะครับตรงนี้ก็เป็น21อ,อ่มันจะได้ไม่ซ้ําเพราะว่าเวลาผมแปลงมาเนี่ยมันเป็นซ้ําหมดเลยนะครับประมาณนี้นะ เราสามารถเอาเข้ามาได้ความหมายขอยงผมนะเอาเข้ามาได้ก็พอเราเอาเข้ามาแล้วนะครับเราก็เราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยหล,หลังจากที่เราคอมไพล์ไปแล้วนะครับกด F4 หรือกดคอมไพล์ครับเป็นการาทําให้มันเห็นไหมครับเสร,เสร็จแล้วนะครับก็แสดงว่าถ้าเป็นไม่มีสีแดงเนี้ยเราสามารถเขียนโปรแกรมของเราลงไปได้นะครับก็ประมาณนี้คืออันนี้คือข้อดีนะครับในการใช้ าลาเบลนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับคลิปถัดไปผมจะมาแนะนำโปรแกรมการใช้โปรแกรม g x l 2ตรงส่วนไหนนะครับโปดติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ